โรงพยาบาลพิษณุเวชโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่างก่อตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525โดยนายแพทย์สุเทพและแพทย์หญิงนิภาพรนิ่มพิทักษ์พงศ์ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้ประชาชนในเขตนี้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพและทันท่วงที30ปีที่โรงพยาบาลพิษณุเวชมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านการแพทย์และการบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุดโดยทางโรงพยาบาลมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยกว่า150เตียงและจัดสรรเตียงที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเด็กเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ทั้งครอบครัวให้ความไว้วางใจนอกจากนั้นโรงพยาบาลยังได้นำระบบ IT เข้ามาใช้อย่าง HIS ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเที่ยงตรงแม่นยำหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบจัดการติดตามและรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ป่วยแพทย์ยาเวชภัณฑ์และการตรวจรักษาเป็นต้นรวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดังจุดมุ่งหมายของเราสำหรับโรงพยาบาลพิษณุเวชแล้วการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากลถือเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของพวกเราทั้งผู้บริหารคณะแพทย์และบุคลากรทุกคนค่ะเราสร้างสรรค์ทุกบริการและทำทุกๆอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรารวมถึงองค์กรพันธมิตรสังคมและชุมชนที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนั้นจะมีความสุขไปพร้อมๆกับเราโรงพยาบาลพิษณุเวชค่ะและเพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับพัฒนาทุกๆกระบวนการให้บริการของเราด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในโอกาสครบรอบ30ปีนี้ค่ะด้วยการบริการที่ได้รับมาตรฐานทำให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรมามากมายอาทิเช่นระบบ ISO 9001เวอร์ชัน2008 ISO 14001เวอร์ชัน2004 OSAD 18001เวอร์ชัน2007 LA Laboratory Accreditation รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและรางวัลองค์กรด้านพัฒนาคนดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นับเป็นขวัญกำลังใจและแรงผลักดันให้เราไม่หยุดที่จะคำนึงถึงการพัฒนาในทุกๆด้านของโรงพยาบาลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากลจึงทำให้โรงพยาบาลพิษณุเวชมีความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์ที่มีหลากหลายสาขาเพราะเรามุ่งเน้นการรักษาผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอีกทั้งยังพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่มีในโรงพยาบาลพิษณุเวชและระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพันธมิตรที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง MDCTที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและรักษาโรคได้อย่างครอบคลุมเครื่องสลายนิ่วแบบ PCNL ที่เป็นนวัตกรรมการรักษาทางเลือกใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมากเพราะด้วยขนาดแผลที่เล็กกว่าการผ่าตัดแบบปกติการตรวจหัวใจโดยวิ่งสายพาน ESTซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพหัวใจเพื่อให้การวินิจฉัยแม่นยำยิ่งขึ้นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากลุ่มมะเร็งทางนรีเวชการปวดประจำเดือนและท้องน้อยโรงพยาบาลพิษณุเวชมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษาผู้รับบริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยได้เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างเช่นทางระบบประสาทและสมองทั้งผู้ใหญ่และเด็กทางการตรวจรักษาโรคหัวใจการรักษาผ่าตัดนิ่วในไตและโรคทางนรีเวชโดยผ่านกล้องตลอดจนคลินิกดูแลแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากโดยใช้วิทยาการ
และเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการดังที่โรงพยาบาลได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา30ปีทางโรงพยาบาลยังได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาได้แก่ศูนย์แม่และเด็กโรงพยาบาลพิษณุเวชที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงรองรับทุกการรักษาสำหรับเด็กในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางที่มีหลากหลายสาขาทีมงานที่พร้อมให้บริการในทุกกระบวนการและมีศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็ก PSV Daycare ที่เปิดรับดูแลเด็กวัย 1-3 ปีด้วยโปรแกรมการสอนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อทุกย่างก้าวของลูกรักศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพิษณุเวชโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทการรักษาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวชจะสอดประสานและทำงานร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าความหวังของทุกคู่แต่งงานที่ประสบปัญหาการมีบุตรยากจะได้รับการตอบสนองที่ตรงจุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดศูนย์สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งเป็นการเปิดโลกการมองเห็นอีกครั้งให้แก่ผู้ป่วยภาวะต้อกระจกด้วยการใช้คลื่นเสียงแทนการผ่าตัดทำให้มีแผลเล็กส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพการรักษามาตลอดควบคู่กับการบริการเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอด30ปีได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลพิษณุเวชในปี2528ค่ะตอนนั้นอายุ8เดือนนะคะโดยเป็นโรคหอบหืดและเป็นโรคโลหิตจางค่ะจากนั้นก็รักษาเรื่อยมานะคะโดยช่วงแรกรักษากับคุณหมอเรืองชัยและต่อมาเป็นคุณหมอวิชัยศิริโภคารัตนาค่ะมีความประทับใจในตัวคุณหมอมากคือคุณหมอเป็นกันเองและให้คำแนะนำที่ดีตลอดมานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยเป็นโรคมีตุ่มขึ้นที่คอค่ะตอนแรกก็ไม่ทราบสาเหตุได้มารักษากับคุณหมอสมชายซึ่งเป็นทันตแพทย์ประจำของที่นี่นะคะซึ่งทราบว่าเป็นฟันคุดค่ะแล้วคืออักเสบไปที่ลำคอนะคะทำให้ดีใจมากที่ไม่ต้องผ่าคอแล้วได้ผ่าฟันคุดซึ่งก็รู้สึกว่าแบบไม่บาดเจ็บมากค่ะและสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดของโรงพยาบาลก็คือพนักงานและพยาบาลทุกท่านนะคะให้ความเป็นกันเองเอาใจใส่แก่คนไข้ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะในโอกาสครบรอบโรงพยาบาลพิษณุเวชครบ30ปีนะคะก็ขออวยพรให้โรงพยาบาลอยู่คู่กับจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดโดยรอบตลอดไปนะคะแล้วก็มีคนไข้เข้ามารับการบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะดิฉันพาคุณแม่มารักษาโรงพยาบาลตั้งแต่ล้างไตเริ่มล้างไตตั้งแต่พ.ศ. 2525แล้วก็รักษาเรื่อยมาจนดิฉันคลอดลูกก็มาคลอดที่โรงพยาบาลพิษณุเวชก็ใช้บริการตลอดมาคุณหมอที่มีความรู้สึกดีก็คือหมออนบและหมอสุรศักดิ์ก็ดีค่ะแล้วทางพิษณุเวชเขาบริการประทับใจทำให้เราไม่ย้ายโรงพยาบาลไปไหนแล้วก็มาใช้บริการตลอดมาทราบว่าโรงพยาบาลครบรอบ30ปีของพิษณุเวชนะคะดิฉันก็จะขออวยพรให้โรงพยาบาลพิษณุเวชอยู่คู่กับประชาชนตลอดไปสวัสดีค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่8เมษายน2526ดิฉันได้มาทำการคลอดบุตรสาวซึ่งเป็นแฝด3และก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคุณหมอสุรศักดิ์และคุณหมอนิภาพรซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นจริงๆแล้วในภาพเอ็กซเรย์จะเป็นแฝด2คนหันหน้าเข้าหากันแต่เมื่อบุตรสาวดิฉันคลอดออกมา1คนคุณหมอก็บอกว่ามีตัวน้อยแถมมาซึ่งก็กลายเป็นฝาแฝด3คนมีคนนึงก็จับนิ้วผมไว้เดี๋ยวแบ่งอีกทีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอนิภาพรและคุณหมอสุรศักดิ์เป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้ครอบครัวดิฉันและบุตรสาวทั้ง3คน
มีสุขภาพแข็งแรงและโตมาจนเป็นสาวถึงขณะนี้ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะพวกเราขอขอบคุณโรงพยาบาลพิษณุเวชมากค่ะและเราจะไม่หยุดนิ่งในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพที่พร้อมจะดูแลคุณและครอบครัวดุจครอบครัวเดียวกับเราเพราะเราตระหนักในคุณค่าของชีวิตโรงพยาบาลพิษณุเวช